ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาร้อง Z900 นะคะนี่ Z900 มีวีเดทด้วยตัวใหม่นี่เราก็มาลองเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าพี่ชิคก็ตอนลอง Z10 ก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะเคียงเดียวนี่ไปเลยครับขาตั้งถึงโอเคโอ้ยไม่ถนัดเลยโอเคโอ้ไฟเลี้ยวอยู่ไหนไฟเลี้ยวอยู่นี่โอเคลองอีกแล้วไปเลยโอ้อันนี้Z9นะคะไปชินเลยแต่ขาค่อยถึงอยู่เด้เดี๋ยวขอปรับความชินของรถก่อนแต่ชอบZX10ปะลองเมื่อกี้แล้วอะโอ้ไอเกียร์แล้วบิดหนุกดีจริงบืน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 ไปแล้วค่ะน้องบิดไปแล้วเรียบร้อยก็ขี่สบายดีอ้าวลืมถอนเกียร์เบาดีนะเมื่อกี้พี่ชิขี่อ่ะเบาอยู่เริ่มเยอะแล้วนะตอนเย็นโชคดีลอง Z10 อันนี้คือลอง Z9 มีรถบ้างก็ไม่เป็นไรก็เหมือนการที่แบบเราขี่ออกถนนรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยน้องหมาอะวิ่งมาแบบนี้ไม่ดีนะคะก็ค่อยขี่นะคะน้องเชลไปไหนเราก็ไม่รู้ไThank you.
ร้องครับร้องจะขี่เข้าเลนนายแล้วไปแล้วน้องเชลไปไกลด้วยบ๊ายบายที่สบายอยู่นะเนี่ยแซด9ปวดหลังรถช่างติดอะไรโอเคอยู่นะไม่เมื่อยอันนี้มีตีอยู่ว้ารถติดโอเคแล้วแซด9ซิกแซกง่ายดีช่วยแอบปึ๊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 บตอนแซด X10น้องเชลมาน้องเชลไปไหนอ่ะร้อยเย้เย้บังนะเสร็จแล้วลองแซก9แล้วเสร็จแล้วนะคะโอเคเรารอเสร็จแล้วมีเคสหลายประมาณ4เคสแซก9ด้วยแล้วก็เป็นด้วยค่ะนี่สนุกดีค่ะทุกคน
ู้ที่รับชมคลิปนะคะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยเด้อแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย